ชมคะงานชิ้นนี้นะคะสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ฟางมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์นะคะและวันนี้รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอเทคนิคดังกล่าวให้ได้ชมกันค่ะส่วนวิทยากรก็คืออาจารย์พีรพงษ์วงศ์ศรีจันทร์นะคะอาจารย์พีรพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ใช้ฟางยังไงคะอ๋อผมใช้ฟางแทนผู้กันเพราะว่าฟางเนี่ยจะช่วยสร้างความรู้สึกของพื้นผิวของทุ่งหญ้าทุ่งนาได้ดีกว่าผู้กันนะครับลักษณะการใช้ทำยังไงคะก็ปั๊มฟาดสลัดทุกอย่างนะที่ยังไม่เกิดพื้นผิวให้เกิดความรู้สึกของน้องทุ่งนาครับอาจารย์พีรพงษ์ใช้ผู้กันลากเส้นสีฟ้าเพื่อกำหนดระยะของวัตถุลงบนกรอบผ้าใบที่รองพื้นไว้ด้วยสีน้ำตาลเพื่อช่วยให้การทำน้ำหนักแสงเงาได้ง่ายขึ้นพร้อมกับระบายสีบรรยากาศพื้นหลังด้วยสีเหลืองอ่อนกับสีม่วงอ่อนแล้วเกลี่ยให้สีกลมกลืนกันจากนั้นใช้เศษฟางขยำเป็นกำแตะสีเหลืองลงไปในระยะหลังส่วนเส้นที่ร่างไว้ก็แตะด้วยสีเขียวเข้มทับไปบางส่วนเพื่อให้เป็นเงาก่อนจะให้แสงด้วยสีส้มและสีม่วงอ่อนบริเวณกลางภาพแล้วกลับมาแตะด้วยสีเหลืองจนทั่วทั้งภาพเพื่อสร้างสีพื้นของตอฟางหลังจากให้สีพื้นผิวชั้นแรกแล้วอาจารย์พีรพงษ์ก็เพิ่มแสงและเงาด้วยการแตะสีม่วงอ่อนสลับกับสีเหลืองเพื่อกำหนดแสงให้ชัดเจนแล้วเพิ่มแสงอีกครั้งด้วยการแตะสีอ่อนลงไปที่กลางภาพจากนั้นก็แต่งระยะหน้าเพื่อให้รายละเอียดของตอฟางข้าวให้เห็นเป็นรอยเส้นที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับทิ้งเนื้อสีให้หนาขึ้นถ้าไม่เกิดระยะก็คือระยะหน้าเราใช้ฟางเส้นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ปั๊มลงไปมันจะเกิดขนาดใหญ่แล้วก็ความชัดเจนมากแล้วเวลาระยะไกลเราใช้ฟางที่เราขยำเล็กๆแล้วเราก็ปั๊มก็ไม่ช้าเท่าไหร่มันก็จะดันระยะกันใกล้กับไกลนะพีรพงษ์ตกแต่งสีบรรยากาศเพิ่มเติมด้วยสีอ่อนก่อนใช้เศษฟางแข็งที่กำเป็นเส้นแตะสีน้ำเงินให้กระจายลงไปจนทั่วกรอบสลับกับสีเหลืองควบคู่กันเพื่อดึงระยะของต้นข้าวในระยะหน้าให้เด่นชัดยิ่งขึ้นพร้อมกับให้แสงของต้นข้าวและคันนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมก็เอาฟางแข็งๆนะครับแล้วก็ปั๊มสีที่มันเข้มสีที่เป็นสีของหญ้าบนคณานะฮะมีสีน้ำตาลของหญ้ามีสีเขียวแล้วก็ปั๊มลงไปครับเป็นแนวคณานะครับอาจารย์พีรพงษ์เพิ่มองค์ประกอบของภาพให้มีความสมบูรณ์ด้วยการเขียนควายลงไปในระยะหลังโดยเขียนให้ปรากฏเป็นรูปทรงด้วยเส้นที่ไม่คมชัดเพื่อปรับระยะให้ดูไกลออกไปจากนั้นก็วาดกองฟางด้วยสีเข้มในระยะหลังจำนวนหนึ่งก่อนตีสีเดียวกันพับลงไปอีกครั้งเพื่อไม่ให้ควายแปลกแยกจากบรรยากาศแสงที่ดึงดูดสายตาผู้คนมากที่สุดก็คือสว่างเข้มอย่างเงี้ยครับจะประทะความรู้สึกของผู้ดูได้มากแล้วผมเลือกบรรยากาศตอนใกล้ๆบ่ายๆใกล้ๆเย็นแล้วซึ่งต้องใช้แสงสีเหลืองจัดแสงก็จะจัดเงาก็จะจัดเพราะนั้นก็จะดึงดูดความรู้สึกของคนดูได้มากนะตอนนี้งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีเศษฟางติดอยู่ที่ผ้าใบเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ดูสวยดีนะคะแล้วต้องแกะออกด้วยไหมคะอาจารย์อ๋อผมจงใจไม่แกะออกครับเพราะว่าฟางเป็นความพิเศษของพื้นผิวแล้วก็บอกลักษณะของทุ่งนาอยู่แล้วครับคือใช้ฟางในการสร้างสรรค์งานนะคะแล้วก็เนื้อหาก็เกี่ยวข้องกับฟางแล้วก็ทุ่งนาข้าวด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พีรพงษ์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์